ื่องนี้วันนั้นไอ้ชาติมันขับรถเข้ามาเนี่ยมันก็มาต่อยเทียนทะเลนี่แหละครับก็ผ่านวัดหมู่กระบือผ่านหมู่บ้านวงแหวนนะเข้าไปลึกเกือบจะถึงวัดลูกวัวพอไปถึงวัดส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็ตีรถกลับมันก็ไม่คิดแล้วว่าเวลาที่มันไปส่งนะมันก็เป็นเวลาตีสองเหมือนกันมันไม่คิดหรอกว่าจะมีผู้โดยสารจะโบกมันแต่ทันใดนั้นเองมันมาถึงซอยซอยหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในซอยเชนทะเลต่างเลขคู่ตรงนั้นน่ะมันมีเซเว่นหนึ่งพวกเปิดไฟสว่างแล้วปุ๊บเนี่ยมันพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ออกมาจากรถเก๋งซึ่งเปิดไฟผ่าหมาเข้าไปลงมาจากรถฝั่งด้านซ้ายแล้ววิ่งมาเหมือนขณะวิ่งมาพวกเราเอามือขวางเรียกจอดๆๆๆเหมือนเรียกมันก็ดีใจสิครับผู้ที่ป่าออกจากจุดนี้ไปจนถึงปากซอยพระราม2เนี่ยมันก็โอ้โหไกล70กว่าบาทรู้สบายแล้วยิ้มเรียกจีไฟเลี้ยวออกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามารับผู้หญิงคนนี้ที่ขึ้นรถเนี่ยอย่างรวดเร็วหลังจากทับผู้โดยสารท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับมันก็ถามผู้โดยสารว่าจะไปไหนดีครับใจมันเนี่ยคืออยากได้ผู้โดยสารออกแต่ผู้หญิงคนนี้กลับบอกมันว่าพี่กลับรถกลับรถเข้าไปด้านในครับจังหวะที่มันกำลังหักรถกลับยูเทิร์นปั๊บเนี่ยมันมีคนในรถเก๋งเนี่ยยืนโบกมืออยู่นอกรถเหมือนกับมองมันแล้วมันก็หันมามองว่าเฮ้ยจะโบกทำไมอ่ะก็มีผู้โดยสารนี่เขาขึ้นมาแล้วอ่ะครับมันก็เรียกรถมันนั่นแหละโอ้มันก็หันมาดูอีกทีนึงเอ้าก็ได้ผู้โดยสารแล้วจะเรียกทำไมมันก็ยังเก็บความสงสัยนี้ไว้มันก็ไม่สนใจอะไรมันก็ขับไปหลังจากเลยวัดปุ๊บหัวไปแยกตรงนั้นผมเอาแค่เขตตรงนี้แล้วกันผู้โดยสารบางท่านอาจอยู่ในบริเวณนี้พอนึกภาพออกเอาไปเปลี่ยวมาตอนนั้นมันเข้าไปเสร็จปุ๊บมันพยายามมองหาบ้านผู้โดยสารว่าจะให้ลงตรงไหนยังไงแต่ปรากฏว่าแสงไฟมันอยู่ห่างมากอยู่นี่อู้มันเป็นวังเนาะเป็นวังมันก็ป่าสมัยก็ขึ้นข้างทางไปมันหมดนะจู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงผู้โดยสารท่านเนี่ยบอกว่าจอดจอดฉันจะลงตรงนี้แหละมันก็มองหาช่องทางที่จะลงไปข้างมันเป็นป่าสมัยดำทั้งสองข้างคือลงไปปุ๊บมันก็เป็นบ่อเป็นวางปลาเป็นวางกุ้งไปทั้งสองข้างมันก็มองอยู่มันไม่มีทางที่ผู้หญิงคนนี้จะลงไปแล้วก็จะมีบ้านอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เห็นบ้านหลังเนี้ยหลังจากผู้หญิงคนนี้กล่าวเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูแล้วก็ลงไปนอกรถมันก็บอกอ้าวค่ามิเตอร์ยังไม่จ่ายมันก็หันมองไปข้างฝั่งประตูด้านซ้ายแล้วก็รถกระจกแต่มันยังไม่ทันรถกระจกเนี่ยมันก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินมาที่หน้าประตูหน้ามันก็เลยใจชื้นสงสัยผู้โดยสารมาเปิดประตูหน้าเพื่อจะชำระค่าโดยสารมันคิดอย่างนั้นแต่หาไม่ผู้โดยสารท่านเนี่ยเอาใบหน้าทะลุกระจกที่ยังไม่ทันได้เปิดเนี่ยเข้ามาโผล่มาให้มันโอ้ยครับยื่นหน้ามาหามันตอนนั้นเนี่ยที่ยื่นหน้ามาหามันผมเนี่ยมันถูกปกคลุมที่ใบหน้ามันทำให้มันแหกปากโอ้ยหลงเลยโอ้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 ยนี่อะไรเหมือนกับผู้สารท่านเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ชาติมันตกใจก็ถึงชักใบหน้าออกมาจากกระจกมายืนอยู่แต่คราวเนี่ยลมทะเลอ่ะมันพัดใบหน้าทรงผมมันก็ถูกเปิดออกมันทำให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนเนี้ยตอกดวงตาเปาลึกโบยิ้มเห็นฟันตี้ใหญ่ๆเลยเท่านั้นชาติไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วครับหักวงอะไรขวาสุดเพื่อจะคว้านกลับรถไม่ต้องมีการถอยหลัง
ตอนนั้นคิดในใจใส่เกียร์ปั๊บแล้วก็คว้านโน้ยไม่คิดว่าเฮ้ยรถมาตามหลังเขาจะสวนมาเขาจะกระแทกมาเกิดอุบัติเหตุหรือไม่คนมันตกใจอ่ะมันกลัวมันก็เลยหักสุดเวียงเลยเหยียบเต็มที่จังหวะที่มันหักรถกลับยูเทิร์นเนี่ยไฟหน้ารถมันปาดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏสิ่งที่มันเห็นนั่นคือซากสหัสผักพังของสารพระภูมิที่เขาเอามาทิ้งไว้แต่ละเรื่องเนาะมือก็สั่นขาก็สั่นไม่ต้องตอบแล้วว่าใช่หรือไม่ครับมันก็เหยียบแบบสุดสุดของชีวิตของมันจนมาถึงตรงเส้นพระราม2ครับมีแสงไฟสว่างสว่างมันก็เลยทบทวนว่าเจออะไรมันใช่คนนะวะว่ามันเป็นคนมันเลยนึกถึงภาพตรงที่ว่าตอนนั้นอ่ะมันกำลังกดกระจกแต่มันยังไม่ทันเอามือเนี่ยกดกระจกลงแล้วใบหน้าผู้หญิงคนนี้มันจะโผล่ทะลุกระจกออกมาเข้ามาในรถได้ไงนอกจากว่ามันเปิดกระจกลงไปแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้จะยื่นใบหน้าเข้ามาเฮ้ยแต่มันต้องรู้สึกนะพี่ยมเออแต่ทีนี้มันมั่นใจว่ามันไม่ได้กดกระจกผู้หญิงคนนี้ทะลุกระจกโผล่มาแล้วก็ออกใบหน้ายื่นออกไปแล้วตอนที่ลมพัดเปิดออกมาเนี่ยโอ้มันก็ยังว่าสงสัยผู้โดยสารเขาคิดจะโกงนี่คำพูดจากเพื่อนของผมที่ไอ้ชาติมันเลยเอาหน้ากากผีมาใส่พี่ยมคิดดูมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแน่มันยังคิดอีกมันยังคิดว่าโอ้สงสัยผมเจอผู้โดยสารโกงปิดค่าโดยสารละเลยทำลักษณะแบบนั้นนี่คือความเชื่อของมันว่ามันยังไม่คิดว่ามันจะเจอผีจริงๆผมเชื่อว่าลึกๆพี่เขาเชื่อนะเขาเจอผีแต่เหมือนแบบหลอกตัวเองครับเอาล่ะผมก็เลยเล่าให้มันฟังว่าครั้งแรกที่จำได้ไหมมีผู้โดยสารท่านหนึ่งที่มึงคิดว่าเขาลงมาจากรถคันนั้นถูกไหมสมมติว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งไปแล้วมีตกคนเนี้ยเป็นผีครับแต่รถคนเนี้ยที่เขาไปจอดเขาไปทับร่างผีอ่ะที่เขายืนอยู่อ่ะแต่เขาไม่เห็นผีเหมือนมึงอ่ะแล้วผีตัวเนี้ยเหมือนเดินออกมาจากรถเพราะว่ารถคันเนี้ยมาทับร่างเขาก็เลยเดินออกมาทำให้มึงเห็นเนี่ยลักษณะว่าผู้หญิงคนเนี้ยออกมาจากรถด้านท้ายมึงยังรับแล้วช่วงที่มึงยูเทิร์นกลับไปปุ๊บเนี่ยทำไมรถคันเนี้ยเปิดไฟฝ่ามาเขาต้องการที่จะเรียกรถแท็กซี่มึงเขาเห็นมึงตีไฟมาจอดตรงรถเขาแล้วแล้วมึงวิ่งกลับรถไปเนี่ยเขาก็คงจะมองเห็นว่ามึงกลับไปทำอะไรเขาถึงกวักมือเรียกเพื่อจะเขาก็จะไปต่อรถเนี่ยส่งคนเนี่ยไปทางหน้าปากซอยใช่ไหมพี่ชงพูดมีเหตุผลแล้วเขาก็งงเนี่ยเขาจะมองกวักมือมึงทำไมถ้าเป็นญาติเขาขึ้นรถไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องบายบายที่นี่เขากวักมือเรียกมึงแล้วเรียกอ่ะอย่างนั้นผมเจออะไรใช่ไหมพี่ยงโอ้โหบ้ามันยิ่งกว่าเจอเลยนี่คือเรื่องราวของอิจฉาบนถนนบางขุนเทียนชายผมก็บอกอย่างที่ผมพูดเห็นไหมผมพูดกับพี่ยงไปตั้งแต่ตอนพี่ยงเล่าเรื่องแรกจบแล้วผมบอกว่าเอาดีๆนะผมบอกเลยนะไอ้เส้นพระราม2เนี่ยนะถนนผีแล้วผมจะบอกใครนะไอ้เส้นเนี้ยมันมีเรื่องราวมาจะโจกโคตรตั้งแต่นานแล้วเยอะมากมันเยอะมากไม่ใช่แค่ลำพังเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่ได้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมไม่ได้เรื่องราวแค่เฉพาะเรื่องพวกนี้นะผมจะบอกว่าความเป็นมาของถนนเส้นนี้ก็โคตรจะน่ากลัวเลยนะผมจะบอกให้คราวนี้คุณบีเคยได้ยินอยู่ตรงพระราม2มีวัดหนึ่งได้เคยได้ยินเรื่องเปรตไหมโอ้โหครับเคยได้ยินอันเรื่องนี้ก็เคยได้ยินมาบ้างวัดนี้รู้จักใช่ไหมครับเอาโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าถนนพระราม2ให้ฟังรอบหน้าแล้วก็ถ้าพี่ยมพี่ยมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาลยังศาลคงเกือบมาเคยเล่าไหมไม่เคยอ๋อก็ไม่เป็นไรแต่พี่ยมรู้ใช่ไหมครับผมฝากพี่ยมเป็นคนเล่าได้ไหมผมชอบวิธีการเล่าพี่จังก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story